สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปาล์มพาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดโครงการหนึ่งนะครับอยู่ตรงถนนเพชรบุรีเลยต้องบอกว่าโลเคชั่นดีมากๆและวันนี้ยูนิตที่ปาล์มจะพาทุกคนไปดูนะครับต้องบอกเลยว่าซื้ออยู่เองก็ได้ซื้อลงทุนก็ดีสุภาลัยพาร์คเอกมัยทองหล่อนะครับไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ห้องจริงของโครงการสุภาลัยพาร์คเอกมัยทองหล่อเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องที่ทางโฮมรีสอร์ทของพวกเรานะครับดูแลแบบพิเศษแบบ Exclusive Listing เลยนะครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูว่าห้องนี้มันเป็นยังไงนะครับผมขอแจ้งรายละเอียดของตัวห้องนี้คร่าวๆแล้วกันห้องนี้อยู่ที่ชั้น24นะครับหันหน้าทางทิศเหนือนะครับจะเป็นหน้าโครงการนะห้องนี้เป็นไซส์สตูดิโอนะครับพื้นที่อยู่ที่ 34.5 ตารางเมตรนะครับต้องบอกว่าเป็นไซส์สตูดิโอที่ให้พื้นที่มาเยอะมากๆถ้าทุกคนสังเกตคอนโดปกติทั่วไปแบบไซส์สตูดิโอเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะสตาร์ทกันสัก20กลางๆบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่เนี่ยให้ถึง 34.5 จริงๆมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหลือมากๆนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูโซนแรกก่อนดีกว่าก็คือโซนที่ผมยืนอยู่นี่เลยนะครับก็คือโซนของ Living Room นะครับโซนแรกก็คือในตรงนี้จะเป็นโซฟาถ้าทุกคนสังเกตคือมันจะเป็นโซฟาแค่2ที่นั่งใช่มั้ยครับต้องบอกว่าถ้าเป็นสตูดิโอปกติเนี่ยบางที2ที่นั่งอ่ะบางทีมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วนะแต่ว่าประเด็นคือห้องนี้พื้นที่มันเหลือเยอะเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมยืนเนี่ยผมเอาตัวผมไปยืนสบายๆได้คนนึงเลยอ่ะแล้วก็มันสามารถวางโซฟาที่เป็นตัว L ได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบแน่นเลยนะครับเนี่ย2ที่นั่งแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว L ปึ๊บขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นวางโซฟา3ที่นั่งยาวๆอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับตรงนี้สามารถวางโต๊ะกลางใหญ่ๆได้ตัวนึงอ่ะเนี่ยแบบเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยใหญ่ๆได้ตัวนึงเลยนะครับที่สำคัญคือตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าทุกคนลองดูตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามันใหญ่ถึงขั้นว่ามันไม่น่าอยู่ในห้องสตูดิโอได้แต่ประเด็นคือมันอยู่ได้นะครับสำหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยก็จัดเต็มได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เสื้อผ้าไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำเป็นอย่างอื่นก็ทำได้นะครับวางทีวีวางตู้วางของหรือว่าวางชั้นรองเท้าสมัยนี้เขาค่อนข้างฮิตชั้นรองเท้าที่โชว์รองเท้ากันนะเนี่ยก็วางได้นะครับสบายเลยนะอันนี้คือโซนแรกนะครับผมโอเคครับโซนต่อไปที่ผมพาทุกคนไปดูนะก็จะเป็นโซนของห้องนอนละกันเป็นพวกเตียงนอนอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกคนดูคือตรงเนี้ยทางเจ้าของเขาเอาเป็นวางเขาเรียกว่าชั้นวางทีวีเนาะเราจะสามารถวางทีวีตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยากให้วางทีวีที่มันเตี้ยมากอะไรเงี้ยเราสามารถวางนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตรงเตียงนี่ที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูคือประเด็นคือมันถ้าทุกคนเห็นนะมันเป็นเตียง6ฟุตนะคือจริงๆอ่ะห้องไซส์สตูดิโอปกติอ่ะผมว่าวางเตียง6ฟุตบางทีมันอาจจะแน่นหรือบางที่อาจจะไม่ได้เลยก็แล้วแต่ที่นะครับแต่ที่นี่คือเหลือเนี่ยตรงเนี้ยมีพื้นที่เหลืออีกนะครับเราสามารถวางไอ้โคมไฟหรือวางอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะรู้สึกว่าเฮ้ยห้องสตูดิโอมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยส่วนตัวหรือเปล่าเวลาคนมาหาเพื่อนมาหามันดูแบบเอ้ยมันเป็นห้องสตูดิโออะไรเงี้ยเราสามารถกั้นกระจกตรงนี้ได้นะครับผมเคยเห็นห้องที่นี่หลายๆห้องกั้นกระจกตรงนี้นะก็คือพอเรากั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่ง living room กับห้องนอนชัดเจนนะครับเวลาเพื่อนๆมามันก็จะได้มีสเปซที่ว่าเฮ้ยอันนี้ห้องส่วนตัวเรานะอันนี้คือแบบห้องแบบ hang out party นะแล้วก็เวลาเดินเข้าห้องน้ำก็เดินผ่านไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นโซนสุดท้ายที่ผมอยากพาทุกคนไปดูแล้วกันนะไปโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนสุดท้ายที่อยากพาทุกคนมาดูนะครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ำแล้วก็ตรงที่ผมชี้อยู่ตรงนู้นก็จะเป็นห้องครัวเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันห้องน้ำนะที่นี่อยากบอกว่าเขากั้นโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนจริงๆก็เหมือนคอนโดทั่วไปปกตินะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าคอนโดตรงนี้ที่มันพิเศษคือว่าปกติแล้วห้องน้ำส่วนใหญ่ในคอนโดผมจะไม่ค่อยเจอห้องที่มีกระจกระบายอากาศอะแต่ว่าที่เนี้ยมีกระจกระบายอากาศให้นะก็คือเวลาถ้ามันมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อะเราก็สามารถเปิดหน้าต่างให้มันเหมือนกับมีอากาศถ่ายเทได้นะครับก็จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาทีนี้ไปดูอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะครับห้องครัวที่นี่ที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษอีกอย่างนึงเพราะว่าห้องสตูดิโอส่วนใหญ่นะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นหรือว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยที่พาลูกค้าไปดูห้องมาหลายๆห้องนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสตูดิโอเวลาเราเข้าห้องมาเลยเนี่ยเราจะเจอโซนที่มันเป็นห้องครัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแบบกั้นอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราเป็นคนชอบทำอาหารหนักอะไรเงี้ยบางทีกลิ่นมันจะคุ้งในห้องเราไม่พอบางทีมันคุ้งไปห้องอื่นด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่ครัวปิดทุกคน2ล้านกว่าได้ครัวปิดนะครับก็คือสำหรับคนที่ทำอาหารหนักเนี่ยสามารถจัดการตรงนู้นได้เลยนะแล้วก็มันมีทางไประเบียงด้วยนะครับก็เปิดแล้วก็นั่นทำอาหารกับอยากทำกะเพราพะโล้เขียวหวานเต็มที่ได้เลยสบายพาทุกคนไปดูดีกว่า
นี่นะครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าจัดการได้หมดเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวที่ผมบอกเราสามารถเปิดกระจกตรงนู้นไปได้นะตั้งกลิ่นโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของห้อง Type Studio ที่โครงการสุภาลัยปาร์คเอกมัยทองหล่อนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยตามในอยากพาทุกคนไปดูบรรยากาศห้องอีกสักรอบนะครับไปโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ปามารีวิวห้องนี้นะครับก็อย่างนี้อยากเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อช่วงประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเกือบซื้อโครงการนี้ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไม่ใช่ห้องนี้นะเป็นห้องอื่นนะครับตอนนั้นเนี่ยราคามันไม่ได้ดีขนาดนี้ผมเลยไปซื้อห้องอื่นตอนนั้นน่ะราคามันช่วงสักประมาณ2ปลายๆอะไรเงี้ยผมก็เลยไปได้ที่อื่นที่ราคามันถูกกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมเน้นเรื่องงบไงแต่ว่าพอมาอยู่ห้องนี้แล้วอ่ะจริงๆก็แอบเสียดายนะเพราะว่าถ้ารออีกสักปีนึงผมอาจจะได้ห้องราคาแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็คุ้มทางด้านการลงทุนแล้วก็เหมือนกับคุ้มทางด้านการอยู่อาศัยเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าโครงการนี้เหมาะกับใครจริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับจริงๆทุกเพศทุกวัยนะเพราะว่าต้องบอกนี้ถ้าทุกคนรู้ว่าสุภาลัยปาร์คเอกมัยทองหล่อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือมันเป็นพาวเวอร์ชันมันอยู่ตรงเส้นเพชรบุรีนะครับจะเดินทางเนี่ยก็เข้าเอกมัยทองหล่อเข้าเมืองก็สะดวกหรือจะเดินทางออกนอกเมืองก็สะดวกพวกบางนาพัฒนาการอะไรเงี้ยก็สะดวกเหมือนกันนะครับแต่โอเคก็ต้องยอมรับว่าช่วงรัชอาวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีรถติดบ้างแต่ว่าประเด็นคือเราอยู่ในทำเลที่มันใกล้แล้วเราก็เหมือนกับย่นระยะเวลาเดินทางได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่เนี่ยมันใกล้ที่ทำงานเยอะมากๆนะครับสำหรับ First Jobber หรือว่าใครที่ต้องการคอนโดที่ใกล้ที่ทำงานเส้นเพชรบุรีที่นี่ก็สะดวกนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายจอแจของตึกอะไรเงี้ยที่เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบสงบนะแล้วก็ประเด็นคือที่จอดรถอะที่นี่มันเขาเหลือๆเลยครับก็คือจอดรถสบายมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดห้องนี้ทีหนึ่งห้องนี้นะครับอยู่ชั้น24ไซส์ 34.5 ตารางเมตรนะครับเป็นไซส์สตูดิโอราคาเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพียงแค่ 2.3 ล้านผมเสียดายมากตอนนั้นผมมา2ปลายตอนนี้2-3ห้องนี้ราคาดีมากครับถ้าใครสนใจห้องนี้หรือโครงการนี้เป็นพิเศษสามารถติดต่อพวกเราผมหรือเจสเซนได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดดีลดีๆดีลเด็ดๆติดตามพวกเราผมหรือเจสเซนได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะครั้งหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนหรือทีมงานพวกเราจะพาไปดูที่ไหนเจอกันได้คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย